ในหัวข้อนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณนะครับเนื่องจากว่ากราฟไซน์กับกราฟคอสเนี่ยนะครับมันเป็นคลื่นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมจะหาลิมิตของฟังก์ชันไซน์ที่จุด a สมมุติ a อยู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของฟังก์ชันไซน์ที่จุด a ก็คือกราฟวิ่งมาตรงนี้กราฟวิ่งมาตรงนี้จุด a อยู่ตรงนี้มันก็วิ่งเข้าจุด a ก็คือจุดตรงนี้ก็คือจุดไซน์ a นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของฟังก์ชันไซน์ x เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็เลยมีค่าเท่ากับไซน์ a แล้วก็ในลักษณะเดียวกันครับลิมิตของฟังก์ชัน cos x เมื่อ x เข้าใกล้ a จะมีค่าเท่ากับ cos a ทีนี้ครับกราฟอันนี้นะครับเป็นกราฟของฟังก์ชันไซน์ x ส่วนด้วย x x ตรงนี้หน่วยเป็น radians นะครับสำหรับกราฟตัวนี้เนี่ยนะครับจากรูปเนี่ยทำให้เราได้คุณสมบัติออกมาว่าลิมิตของ sin x ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้0เนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะครับ0อยู่ตรงนี้นะครับถ้าเข้าใกล้0ทางด้านซ้ายกราฟก็วิ่งมาแบบนี้ถ้าเข้าใกล้0ทางด้านขวากราฟก็วิ่งมาแบบนี้ไม่ว่าจะวิ่งทางซ้ายหรือวิ่งทางขวามันวิ่งเข้าใกล้จุดตรงนี้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าลิมิตของ sin x ส่วน x เนี่ยเลยมีค่าเท่ากับ1นั่นเอง